โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆฉันกับเธอเจอกันแทบทุกวันเชียวเมื่อเจอกันเราทักกันเพื่อสมานไมตรียิ้มให้กันทีไรสุขหัวใจเปรมปีต่างพูดจาพาทีสวัสดีเพื่อนเอ่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้วันที่1ของสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยบ้านแสนสุขค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านมีลักษณะอย่างไร2บ้านมีส่วนประกอบอะไรบ้าง3ห้องต่างๆในบ้านมีห้องอะไรบ้างและ4บ้านสะอาดและน่าอยู่เป็นอย่างไรสุดท้ายคือบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะน่าเรียนรู้กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมลูกไม่ช้ามาเรียนรู้กันเลยค่ะบ้านเป็นอย่างไรนะลูกนะเอาคำศัพท์ไปก่อนวันนี้บ้านของเราคิดยังไงนะมีตัวอะไรบ้างลูกบอใบไม้สระอานอหนูไม้โทบออานอบานไม้โทบ้านบออานอบานไม้โทบ้านบ้านมีลักษณะอย่างไรบ้านของเราลูกนะเด็กๆดูภาพสองภาพนี้นะในติ๊กมีภาพสองภาพให้ดูเปรียบเทียบดูเด็กๆตอนนี้เด็กๆอยู่บ้านหลังไหนบ้านฝั่งนี้คือบ้านกี่ชั้นลูก1 2บ้าน2ชั้นฝั่งนี้ละลูก1บ้านชั้นเดียวหรือว่าแค่1ชั้นลูกนะบ้านของเราจะแตกต่างกันลูกนะบ้านคืออะไรล่ะบ้านคือสถานที่ที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันนะลูกนะอยู่ด้วยกันเพื่อป้องกันอะไรลูกป้องกันแสงแดดป้องกันลมพายุป้องกันฝนและป้องกันแมลงสัตว์ต่างๆเข้ามาหาเราเราอยู่ในบ้านเราก็จะปลอดภัยนะลูกนะบ้านจะต่างกันด้วยวัสดุที่เรานำมาใช้นะลูกนะบ้านมีทั้งบ้านที่ทำจากไม้นะลูกนะเป็นไม้ส่วนใหญ่เลยแล้วก็บ้านที่เรียกว่าบ้านตึกนะลูกวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกอิฐหินปูนทรายต่างๆลูกนะส่วนเป็นบ้านแพไม้อยู่บนน้ำนี่สมัยนี้มีน้อยแล้วนะลูกนะเด็กๆจ๋าเด็กๆจะอยู่บ้านหลังใหญ่หรือบ้านหลังเล็กมันไม่สำคัญลูกสิ่งที่สำคัญคือบ้านที่มีความสามัคคีมีความรักกันทุกคนอยู่ในบ้านอยู่อย่างมีความสุขก็จะเป็นบ้านที่แสนสุขกันเลยค่ะต่อไปเป็นเรื่องของอะไรลูกมารับการบ้านกันนะคะคนเก่งนะการบ้านวันนี้วิชาภาษาไทยเปิดมาหน้า16ค่ะเป็นเรื่องของสระอีลูกสระอีมีลักษณะคล้ายกับหมวกที่มีปีก1ปีกเลยอยู่ข้างบนพยัญชนะนะลูกนะมีคำอะไรบ้างลูกมีคำอะไรบ้างเอ่ยหวีหมีปรีนะลูกนะเขียนตามรอยปะระบายสีภาพให้สวยงามเขียนชื่อและชั้นให้เสร็จทุกครั้งลูกนะแล้วก็หน้านี้ค่ะยังอยู่กับสระอีนะลูกนะเด็กๆลากเส้นโยงคำกับภาพให้สัมพันธ์กันลูกนะหอมออีหมีปอลออีปรีหอวออีหวีระบายภาพให้สวยงามนะลูกนะเขียนชื่อชั้นให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนำใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยลดภาระของคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะทำได้นะเด็กๆนะเตรียมตัวมาส่งแม่ติ๊กนะลูกนะอย่าลืมลูกจากกันวันนี้รักษากายอย่าให้ติดโควิดรักษาจิตอย่าให้ติดโคม่ากดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้แม่ติ๊กไปก่อนสวัสดีค่ะ